วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Channel Bus Boy นะครับ L3USZ วันนี้เราจะมาทำ Flat Roll นะครับทำง่ายๆแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มีวัตถุดิบนี่ครับเป็นหมู3ชั้นแล้วก็มีกุ้งแล้วก็จะมีเป็นแป้งอะไรเงี้ยใบเมี่ยงยวนนะครับก็ไว้ห่อนะครับแล้วก็จะมีผักโอเคก็จะมีผักนี่ครับเป็นผักถุงใหญ่ๆนะครับซื้อมาจาก The Mall นะครับฟ้าประทานนะครับนี่วันนี้เราใช้เป็นน้ำสลัดซีฟู้ดค็อกเทลนะครับแล้วก็มีแครอทแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำสลัดกันเลยเฮ้ยสลัดโลสิใช่ไหมโอเคอันดับแรกนะครับเราก็จะมาทำการจีหมูสามชั้นนี่นะครับมุมนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับอาจจะอยู่ไกลๆหน่อยเป็นไงครับมาแล้วมาแล้วเป็นไงว้าวมาแล้วความหอมของกรุ่งนะครับความหอมของกรุ่งกรุ่งนี้นั้นจะมีความหอมมากเลยนะครับใส่มันกระตาเราก็ใช้น้ำมันจากที่จากเจ้าหมูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำการรวนมันเลยนี่นะครับเราก็กำลังซาวกุ้งอยู่ไม่ใช่รวนกุ้ง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 เฮ้ยโอ้กลิ่นหอมสีสันของมันนะครับดูสีด้วยดูสีทำการต่อไปก็คือจะมาหั่นนะครับหั่นผักของเรานะครับโอเคก็จะมีแครอทเราจะหั่นเป็นชิ้นเป็นยาวๆนะครับเป็นประมาณสัก1เซนเพื่อจะได้ใส่โลได้เต็มปากเต็มคำตอนนี้เรากำลังจะเอาหางกุ้งออกครับใช้เทคนิคง่ายๆครับก็คือใช้ช้อนจิ๊บก็ไปตรงหางนะครับแล้วก็ซ่อมเด็กมาง่ายๆอ่ะโอเคเราจะมาทำการห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยลูกใครไหนใครแหละพ่อของเราเราห่อให้ด้วยเราจะเป็นเมนูหมูฟูรุบิตะเป็นหมู3ชั้นเราก็ทำการคลึงแป้งก่อนนะครับเอาน้ำรูปๆแล้วก็คลึงนะครับเราก็จะได้แผ่นที่หมาดน้ำนะครับเราก็จะทำการห่อแล้วผ่าครึ่งนะเป็นแบบเทคนิคอย่างนี้แป้งก็จะเริ่มแบบนุ่มๆนะครับนุ่มๆมากนะแต่แบบไม่ยืดนะเพราะเราก็ใส่น้ำโอเคได้ละหมาดเราทำการใส่แครอทนะครับแครอทแล้วก็แตงกวาผมชอบกินแตงกวาก็ขอเยอะหน่อยใส่ประมาณนี้ก็ใส่ผักกระใส่ผักลงไปใส่ลงไปแบบนี้ปั๊บใส่ผักลงไปแล้วเราก็ใส่หมูไปนะครับมีหมูที่เราทำการคุรุบุตะมาเลยใส่หมูไปใส่หมูไปสองอันดีกว่าเพื่อความหิวโหยโอเคมันจะต้องเน้นหมูแล้วก็ทำการห่อนี่ห่ออย่างนี้เลยปาดนี่เราจะได้สลัดโรลแล้วครับแล้วก็ทำการมีดนี่เราจะได้แล้วครับนี่สลัดโรลนี่เขาจะทำกันอย่างนี้นะครับนี่ยังไงง่ายๆโอเคเนี่ยเราจะได้แล้วสลัดโรลจุ่มกินได้เลยตอนนี้ของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสลัดโรลของเรานี่หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงดูดีป่ะโอ้โหจริงๆแล้วอ่ะก็เละเหมือนกันนะครับม้วนไปเละไปละแต่นี่เราเลือกอันที่ดีที่สุดเพื่อจะมาถ่ายอินให้ดูดีนะครับโอเคถึงเวลาชิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยว่ารสชาติของสลัดโรลที่เราทำเนี่ยครับเป็นมูลค่า1,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าวัตถุดิบนี้ก็โดนไปหลายร้อยแล้วครับเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหน
ครั้งแรกครั้งแรกอร่อยมากสุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดติดเด็ดจริงๆนี่ครับไปซื้อมากินได้แล้วแบบมีกุ้งแบบเต็มๆตัวเดี๋ยวเราขอจิ้มแบบหมูย่างมั่งหมูย่างเกาหลีนี่ครับเป็นแบบหมูย่างใช่หมูย่างเกาหลีไม่ใช่หมูย่างเกาหลีหรอกเป็นหมูสามชั้นเอาไปโดนเลยหมูย่างอร่อยมากมันแบบฉ่ำโอเคเดี๋ยวไงก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรานะครับมันจะมีเมนูอะไรมาทำใหม่ๆว่าสนุกอีกก็เริ่มติดตามมันเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย